ับสวัสดีชาวสองล้อทุกท่านนะครับวันนี้เปิดคลิปแปลกๆหน่อยแล้วกันครับอยู่กับผมครับ Racing Record Channel นะครับวันนี้ก็จะเป็นสาระดีๆมานำเสนอเพื่อนๆชาวสองล้อครับช่วงนี้หน้าฝนครับหรือว่าทุกๆช่วงแล้วกันนะครับสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องดูแลรถบิ๊กไบค์ของเราอันนี้รถของผมครับMT09 จะมาให้ MT09 ปี2020คันนี้นะครับวันนี้จะมานำเสนอสาระดีๆนะครับก็คือการทำความสะอาดโซ่รถของเราอันนี้คือเข้าหน้าฝนนี่จะหนักเลยครับดูสังเกตดูใกล้ๆอันนี้คือน้ำมันที่ชุ่มอยู่กับโซ่นะครับคือน้ำมันเนี่ยดีแล้วครับที่ชุ่มแต่สิ่งที่มันไม่ดีก็คือพวกเม็ดทรายเม็ดดินนะครับพอเราขับลุยน้ำเนี่ยอันนี้คือการใช้งานจริงเลยครับไปลุยน้ำลุยขับไปเที่ยวมาแหละนะครับแล้วมันก็จะเลอะซึ่งถ้าเราล้างรถปกติเราก็แค่ฉีดน้ำล้างโซ่มันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะครับสิ่งที่จะทำให้อายุการใช้งานของโซ่สเตอร์เราเนี่ยอยู่ได้นานก็คือเราต้องหมั่นทำความสะอาดมันบ่อยๆครับผมก็จะให้ดูอันนี้คือสิ่งที่ใช้ในการขจัดคราบออกเราต้องเอาคราบพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแต่เหล็กล้วนๆเลยแล้วเราค่อยชะลมน้ำมันครับอันนี้คือเขาเรียกน้ำยาให้ดูอันนี้แล้วกันน้ำยาล้างเครื่องยนต์อันนี้ประสงค์นะครับเหมือนที่เชียงกงเขาใช้กันล้างคราบน้ำมันออกได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อโอลิงด้วยโซลัมจะมียางโอลิงข้างหลังยางโอลิงตัวนี้ครับพอเราล้างเสร็จเราก็ใช้จาระบีผมใช้ตัวนี้อยู่ครับจาระบีขาวหล่อลื่นโซ่ก็ค่อนข้างดีครับไม่ค่อยกระเด็นมากฉีดทิ้งไว้นานๆถ้าฉีดแล้วขับเลยน่าจะกระเด็นอยู่ครับก็ประมาณนี้แล้วก็นี่แปรงสีฟันแต่อันนี้มันเก่าแล้วใช้ในการถูโซ่ถูผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ไม่แพงครับ15 บาทเราอย่าไปซื้ออันแพงเพราะว่าถ้าใช้อันแพงเนี่ยแต่ไอขนตรงเนี้ยมันจะอ่อนนะครับมันจะอ่อนแล้วก็ขัดโซ่ได้ไม่ค่อยดีโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการล้างของผมไปเอาละครับอย่างแรกก่อนที่เราจะทำการล้างเราก็ต้องฉีดน้ำเราควรถอดฝาครอบนี้เองนะแต่ว่านานๆทีครับ 2-3 ครั้งค่อยถอดขี้เกียจถอดบ่อยมันต้องถอดน็อตหลายตัวเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของโซ่กันแล้วก็ฉีดเลยฉีดให้ชุ่มคราบน้ำมันที่กระเด็นกับล้อรถก็ฉีดได้ครับแถวนี้เราล้างแต่โซ่ข้างในได้ฉีดยับเข้าไปเอาให้มันสะอาดให้หมดฉีดเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองมีความสะอาดแค่เราฉีดมันก็เริ่มลุกออกแล้วขนาดยังไม่ได้คูณเลยขนาดที่มันเลอะคราบน้ำมันฉีดไปลองดูอันนี้ถูแค่สเตอร์ก่อน ดำปิด
รื่องถูโซ่ครับมันค่อนข้างที่จะฝังลึกฉีดน้ำไปด้วยครับมันจะได้ข้ามไม่ได้หลุดออกยังไงสายปิ้งเมื่อเอาเรื่องกันไงครับนี่เพิ่งเริ่มขัดรอบแรกอยู่ใส่เป็นไงครับถ้าย้อนไปดูจากตอนแรกโอ้โหสะอาดสะอ้านขึ้นมาทีเดียวเชียวโซ่สเตอร์ครับเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของมันใช่ไหมตรงนี้ที่มีคราบจาระบีที่มันกระเด็นออกเราก็ทำความสะอาดฉีดฉีดยังเหลืออีกฉีด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 แล้วแปรงถูน้ำฉีดออกหมดครับจากเราทำข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ไปด้านหลังด้วยนะครับมันจะได้สะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานให้มันนานๆเพราะว่าโซ่สเตอร์บิ๊กไบค์นี่ชุดหนึ่งก็โอ้โหราคาค่อนข้างสูงครับถ้าเป็นพวกสายป่าเนี่ยโอ้โหจริงต้องทำความสะอาดดีๆครับผมก็มีอยู่คันหนึ่งโซ่สเตอร์ก็จะไปลุยมาเราต้องทำความสะอาดเลยครับแต่คันนี้ลูกรักคันใหญ่เราต้องดูแลดีๆหน่อยครับเพราะว่าอะไรแต่ละชิ้นนี่โอ้โหแข็งมากโอเคครับเดี๋ยวผมจะล้างด้านหลังแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหรือเราจะผ้าเช็ดก็ได้หรือเราปล่อยทิ้งแห้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูการเคล็ดลับของผมในการที่จะฉีดจาระบีไม่ให้เลอะรอรถนะครับไม่รู้ว่าเคล็ดลับของแต่ละท่านจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองมาชมพร้อมผมโอเคครับเอาละครับหลังจากที่เราทำการล้างโซ่สเตอร์เป็นไงครับใสสะอาดสวยมากเหมือนกับออกมาจากศูนย์วันแรกเลยนะครับคราวนี้จะถึงขั้นตอนการฉีดจาระบีขาวอาจจะเป็นปัญหากับหลายๆคนนะครับที่ฉีดแล้วกระเด็นเลอะบริเวณล้อแม็กหรือบริเวณช่วงกลางนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับก็คือเราเอากระดาษแข็งนะครับค่อนข้างแข็งหน่อยอันนี้เป็นกล่องยากันยุงนะครับแล้วก็มาตัดให้มันมีขนาดประมาณเท่ากับโซ่รถเรานี่นะครับเราก็ทาบอย่างนี้แล้วเราก็ฉีดมันก็จะไม่กระเด็นไปเลอะบริเวณอื่นนะครับเราก็ทาบแล้วก็ฉีดก็คือหมุนล้อด้วยเวลาฉีดแต่ว่าผมจะใช้วิธีการฉีดก็คือติดเครื่องรถเลยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ
ี๋ยวเรามาดูใกล้ครับตอนนี้โซ่เรากลายเป็นสีขาวแล้วเพราะว่ามันเคลือบจาระบีขาวไว้ยังไงครับนี่ล้อไม่มีเลอะโอ้ยขาดเกียร์ข้างในนี้ไม่มีเลอะครับไม่มีเลอะจาระบีใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการดูแลรักษาโซ่สเตอร์รถบิ๊กไบค์เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาบอกอีกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ Racing Record Channel นะครับวันนี้มานำเสนอสาระดีๆครับไม่ได้ไปซิ่งไหนเลย โอเคครับลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ